าธิตวิธีการใช้อุปกรณ์ต่างๆในกรณีที่เป็นฉุกเฉินสำหรับผู้โดยสารที่นั่งบริเวณด้านหลังของเครื่องบินค่ะ Ladies and gentlemen, the cabin crew will now demonstrate ผู้มีความปลอดภัยในกำลังหน้าที่นั่งของท่านกรุณาสื่อสารผู้มีความปลอดภัยอย่างละเอียดค่ะสวัสดีค่ะจ๋าและ Travel 101บางวันเที่ยวบางวันก็ไม่เที่ยวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ด่านพรมแดนหนองคายค่ะก็หลังจากที่ลงเครื่องมาที่อุดรแล้วนะคะแล้วก็ต่อรถตู้นั่งมาอีก1ชั่วโมงนะคะก็เดินทางมาถึงที่นี่ค่ะก็ trip นี้นะคะเราก็จะไปเที่ยวกันที่ประเทศลาวซึ่งเป็นครั้งแรกของจ๋าเลยด้วยเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่เวียงจันทน์กันก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปทำเรื่องผ่านแดนกันค่ะเป็นตั้งยอดมาดูก็ช่วงที่จ๋ามาเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงต้นเดือนมิถุนายนปี65เนาะเอกสารที่เขาจะใช้นะคะก็คือจะเป็นพาสปอร์ตแล้วก็จะเป็นเอกสารการฉีดวัคซีนนะแค่นี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเดินไปที่อาคารผู้โดยสารขาออกกันค่ะตอนนี้ก็ออกจากด่านไทยมาแล้วนะคะเดี๋ยวมาหาตั๋วรถโดยสารที่จะนั่งต่อเข้าไปในเวียงจันทน์ก่อนอันนี้ไปเวียงจันทน์ใช่ไหมคะใช่ค่ะหาเท่าไหร่อะคะคนละ30ค่ะคนละ30ไปถึงแค่หน้าด่านเอาอ๋อไปตรงหน้าด่านก่อนแล้วถ้าจะไปต่อเวียงจันทน์แล้วคุณอีกแค่ทางค่ะสองคนวันนั้นเราไปไหนนอกกับไอ้กับไอ้เต้กินเดี๋ยวเราจะไปกับรถคันนี้เขาบอกว่าจะไปส่งเราถึงหน้าด่านลาวนะคะเป็นรถแบบนี้นั่งรถมาสักประมาณแป๊บเดียวนะคะ5นาทีตอนนี้เราก็มาถึงตรงหน้าด่านของประเทศลาวแล้วเดี๋ยวต้องมาทำเรื่องกันต่อเราต้องไปตรงไหนเนี่ยค่ะตอนนี้จ๋าก็ทำเรื่องนะตรงส่วนของด่านของประเทศลาวเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เข้ามาหารถกันต่อค่ะนั่งรถกันต่อเข้าไปที่ตัวเมืองเวียงจันทน์กันไปสถานีรถไฟคิวสูงเลยอะไรนะโรงแรมโรงแรมอะไรครับวันเวียนเทียนโอเคไปต้องมาแลกเงินก่อนค่ะโอเคค่ะเป็นมีแล้วครับนี่นะเป็นเปลี่ยนเงินเปลี่ยนตังค์อ๋อแลกเงินเข้าไปได้เลยเอารถมารับนะค่ะตับตรงนี้นะคะเอาเงินนะเอารถไปเอาแลกตังค์มาเรียบร้อยแล้วเดินมาเจอธนาคารธนาคารจะได้อ้าวธนาคารอยู่ใกล้ๆแต่ที่อุ้งกูก็ยังมาอยู่เราแลกที่นี่อะไรข้างเงินถั่วกันก็ได้เหมือนกันอ๋อนี่ไงธนาคารแลกเงินตรงนี้เต็มเลยนะคะแต่ว่าเราแลกเจ้าแลกตรงนู้นมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีเรื่องมาจำบนบนอีกเรื่องนี่นะผมจะเอารถมาจัดค่ะไปนี่คนเดียวเองก็ใกล้คนเก่าก็บวกเคยมากนี่ไปเย็นกับมัน
ยังจันทร์นี่ยังคือวันนอกเท่าไหร่แต่ว่ากันเกิดมาแล้วมายังแต่ก่อนกับยันนี่นี่แตกต่างกันหลายเปลี่ยนไปเยอะเลยใช่ไหมคะไปพักโรงแรมเลยนี่ค่ะพักโรงแรมเลยวันเวียนเทียนฮะวันค่ะจองแล้วบ่จองแล้วโรงแรมวันนี้อยู่บนไหนวะอยู่ที่คิดเล่นโค้งบ่ไม่ลืมค่ะอยู่มุมถนนมุมถนนค่ะจริงๆบรรยากาศก็เหมือนเมืองไทยเลยเนาะมันไกลกันเลยค่ะไกลกันมากเหมือนกันเลยอ่ะทำกันแต่มันโค้งค่ะผมมีน้ำมันขายอ๋อนี่ปั๊มนี่ไม่มีน้ำมันแล้วบางปั๊มก็ปิดไปเลยปั๊มที่เปิดก็คือคนไปรอเยอะมากดูสิคนมารอเติมน้ำมันกันเต็มเลยค่ะล้นออกมาจนถึงข้างนอกเลยอ่ะก็คือบางปั๊มก็ปิดไปแล้วแล้วก็บางปั๊มที่เปิดอยู่ก็คนจะแน่นแบบนี้เลยโอ้ช่วงนี้คือน้ำมันมันขาดแคลนเหรอคะหรือว่ายังไงน้ำมันพอเนาะพอใช่โอ้ยตอนนี้เราก็ขับรถเรียบลำน้ำโขงนะคะเนี่ยที่เห็นฝั่งนู้นนั่นก็คืออำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายนี่เองนี่อยู่ใกล้กันแค่นี้เลยอยู่ตรงข้ามกับเวียงจันทร์เลยเนาะกระเป๋าเนาะต้องการหาเงินเถอะเงินไทยได้ใช่ไหมคะได้ขอบคุณค่ะต้องการหาเงินเถอะเดี๋ยวไลน์หาค่ะวันนี้เราก็พักที่โรงแรมวันเวียนเทียนนะคะก็อยู่ใจกลางเมืองนี่แหละเนาะไม่ไกลจากแบบว่าถนนคนเดินอะไรอย่างนี้ด้วยมาถึงห้องนอนของเราแล้ววันนี้พักที่นี่กันเย้โอ้โหเข้ามาถึงที่พักแล้วค่ะวันนี้เดินทางกันมาอย่างยาวนานนี่โอเคเลยนะนี่ประมาณเท่าไหร่อ่ะประมาณ900กว่าถึง 1,000 อ่ะใช่ไหมประมาณที่นี่น่าจะประมาณ 1,000 นิดๆนะคะก็ถือว่าสะดวกอ่ะเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองเลยสีหน้าของคนที่ได้จับเงินล้านโอ้ล้านกีบ ก็เมื่อกี้นะคะที่เราไปแลกเงินก็มาตรงใกล้ๆตรงด่านเนี่ยนะคะก็วันนี้เรทราคาอยู่ที่ร้านที่เราไปอะนะ1บาทแลกได้400ประมาณ470กีบนะคะก็น่าจะประมาณนี้แหละเรทของช่วงนี้เพราะว่าค่าเงินมันก็จะสวิงแล้วก็ช่วงนี้เงินเราก็จะเฟ้อหน่อยดังนั้นในทริปนี้นะคะถ้าเราจะไปซื้อของอะไรก็คือเอาราคานั้นตั้งแล้วก็หารด้วย470เนาะก็จะเป็นเงินไทยซึ่งจ๋าคิดว่าจ๋าอาจจะคิดแบบคิดผิดคิดถูกนะยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกันคิดด้วยก็แล้วกันนะคะว่าแปลงเป็นเงินไทยแล้วประมาณเท่าไหร่แต่ตอนนี้เตรียมเงินไปแว้นกันค่ะตอนนี้จ๋าก็กำลังออกมาจากโรงแรมนะคะมาเดินหาร้านเช่ามอเตอร์ไซค์กันเขาบอกว่าอยู่แถวๆนี้แหละนะ
แต่ยังไม่เจอเลยนะคะก็จะเห็นแบบว่าเป็นวัดแล้วก็คาเฟ่ต่างๆเยอะเลยอะแถวนี้ข้างหน้านี่ไม่แน่ใจว่าเป็นร้านเช่ามอเตอร์ไซค์หรือเปล่าเดี๋ยวลองถามดูเห็นมอเตอร์ไซค์จอดเต็มเลยค่ะนี่เช่ามอเตอร์ไซค์ไหมคะใช่ไหมอ๋อโอเค thank you เอาถัดไปอีกหนึ่งล็อกเหรอเดินกันต่อร้านมอเตอร์ไซค์ตรงนี้เหรอคะว่ามันหมดแล้วรถสูตรอะไรเอ๊ะออโต้หมดโอเคเนี่ยแต่รถใหญ่แบบนี้เลยถ้าอย่างนั้นก็คือขึ้นรถรับส่งอะไรแบบนี้ได้ใช่ไหมคะขึ้นรถนี้ก็ได้ใช่ไหมคะรถไม่อันนั้นมันเป็นรถไถ่เช่าจะไปวัดพระธาตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปพระธาตุเขาบอกว่าไม่มีแล้วว่าแถวเนี้ยสงสัยเราต้องแบบขึ้นรถสองแถวรถตุ๊กตุ๊กอะไรอย่างงี้ไปหรือเปล่านี่ไหมอ่ะไปปะถ้าไปวัดพระธาตุเท่าไหร่อ่ะคะพระธาตุหลวงเหรอครับพระธาตุเป็นชมครับเท่าไหร่คะเออลงกับเพิ่นเลยไปครับบ่ไปเลยครับครับบ่ไปกลับไปครับไปกลับเท่าไหร่คะไปแล้วก็อยากจะไปประตูชัยประตูไซด์ไปประตูไซด์แล้วก็ไปพระธาตุเลยไปพระธาตุก่อนเดี๋ยวพระธาตุปิดเออไปพระธาตุก่อนพระธาตุก่อนเท่าไหร่คะแสนห้าแสนห้าแสนห้าเท่าไหร่อ่ะคนนึงคิดเลขกันร้อยบาทที่สนามสี่ร้อยบาทต้นไก่ได้เงินลาวดีกว่าแลกมาแล้วต้นไก่ได้ไหมคะสามร้อยสามร้อยไหมสามร้อยบาทสามร้อยบาทไทยตอนนี้เราก็กำลังจะเดินเข้าไปในวัดพระธาตุหลวงนะคะซึ่งก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของที่นี่แล้วก็เป็นแหล่งมาที่นักท่องเที่ยวก็จะมาเที่ยวกันด้วยนี่ตอนนี้อยู่ตรงด้านหน้าทางเข้าแล้วนะคะสวยงามมากเลยอ่ะพระธาตุหลวงนี่อยากดูตรงป้ายเขาเป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ด้วยนะพิพิธภัณฑ์พระธาตุหลวงเปิดทุกวันนี่ไงเขาเปิดแบบตั้งแต่เช้าแล้วอะตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง5โมงนะคะใกล้ปิดแล้วก็นี่เรารีบเข้าไปกันไอ้ทิพย์นี่ค่ะเสียค่าเข้าค่ะคนละเท่าไหร่คะ10,000 10,000 เป็นเงินไทยเท่าไหร่30บาทโอเคค่ะ2คนค่ะ
สำหรับตำนานการสร้างพระธาตุหลวงเนี่ยนะคะก็มียาวนานเป็นพันปีเลยล่ะค่ะมีการสร้างควบคู่มาพร้อมๆกับการสร้างนครหลวงเวียงจันทน์เลยก็จะมีความยิ่งใหญ่สูงนะคะและด้านบนก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับดอกบัวตูมค่ะสวยเนาะประตูชัยหรือประตูไซไซแล้วถ้าคนลาวต้องประตูไซนี่ประตูไซอยู่ใจกลางเมืองเลยนะคะสวยงามมากเดี๋ยวแอบถามคุณลุงดีกว่าว่าเขามีความเป็นมายังไงคุณลุงคะทำไมถึงเป็นประตูไซอย่างเงี้ยคะสามารถเป็นที่คุณลุงรอที่สุดตายคุณลุงบอกว่าเป็นประตูแห่งชัยชนะค่ะสบายๆตรงนี้
คนเยอะนะเนี่ยร้านนี้น่าจะอร่อยเนี่ยดูสิย่างกันสดๆเลยอันนี้คือคล้ายๆกับแบบหอยทอดอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้น่ะเป็นข้าวจี่ข้าวจี่ข้าวจี่คนลาวเรียกว่าอะไรคะปิ้งข้าวอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะในถนนคนเดินโซนอาหารแบบคึกคักมากวันนี้คนมานั่งทานกันแน่นแบบเกือบทุกร้านเลยอ่ะที่สำคัญอาหารที่เราสั่งก็มาแล้วเต็มโต๊ะเลยน่ากินทุกเมนูเลยค่ะโอ้โหตำบักหุ่นก็แบบนะติดใจยังติดใจอยู่เดี๋ยวจะขอตัวไปทานก่อนนะคะเดี๋ยวทานเผื่อนะนะคะเมื่อกี้สาก็ลืมบอกไปเนาะราคาอาหารอย่างส้มตำเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ40บาทนะแล้วก็จะสั่งหอยทอดทะเลรวมนี่นะคะก็ประมาณ75บาทอาหารก็อร่อยถูกปากเลยค่ะและนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเที่ยวลาวของเรานั่นเองนะคะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะนั่งรถไฟความเร็วสูงไปต่อที่วังเวียงหลังจากนั้นเราก็จะไปหลวงพระบางไปหนองเขียวแล้วก็ไปกันจนถึงเมืองงอยเลยค่ะยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะ